สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะลุงพลปาดน้ำตากลางวงแถลงข่าวลั่นขอต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ถ้านายเผยแผนใช้สองเสียงเห็นแย้งสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์เมื่อเวลา 16:00 น.วันที่20ธันวาคมที่โรงแรม Riverfront จังหวัดมุกดาหารนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาโพพร้อมด้วยนายสุรชัยชินชัยทีมทนายความแถลงข่าวหลังจากได้ยื่นหลักทรัพย์ต่อศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอประกันตัวนายชัยพลวิภาโดยใช้หลักทรัพย์ 500,000 บาทโดยช่วงที่รถตู้ของลุงพลถึงโรงแรมลุงพลได้ลงมาจากรถตู้ในสภาพอิดโรยและมีสีหน้าเคร่งเครียดกว่าทุกครั้งส่วนป้าแตนไม่เครียดและยิ้มปกติพร้อมพูดเปรยสั้นๆระหว่างลงรถว่าไม่เป็นไรเรายังมีก๊อกสองโดยทั้งหมดได้เดินขึ้นไปชั้น6ของโรงแรมเพื่อแถลงข่าวกับสื่อมวลชนครั้งแรกหลังจากได้รับการประกันตัวซึ่งก่อนการแถลงข่าวมี FC ของลุงพลหอบช่อดอกไม้มาให้เพื่อเป็นกำลังใจจำนวนมากโดยนายชัยพลเปิดเผยความรู้สึกเพียงสั้นๆเนื่องจากยังพูดไม่ออกและมีท่าทีจะร้องไห้ว่าตนน้อมรับคำตัดสินของศาลชั้นต้นได้รับทราบคำสั่งเรียบร้อยซึ่งต่อไปก็เป็นหน้าที่ของทนายเมื่อถามว่าลุงพลผิดหวังสำหรับผลคำสั่งของศาลหรือไม่นั้นเจ้าตัวไม่ตอบบอกเพียงว่าผมไม่ค่อยรู้และไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากขอให้ทีมทนายความอธิบายแทนพร้อมขอขอบคุณ FC ทุกคนที่ให้กำลังใจหลังจากนี้จะขอมอบให้ทุกอย่างเป็นหน้าที่ของทีมทนายต่อสู้และพิสูจน์ว่าตนไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดอยากให้ทุกคนสบายใจและเข้าใจว่าตนและป้าแตนไม่เกี่ยวข้องด้านป้าแตนกล่าวว่าขอบคุณ FC ทุกคนที่รอคอยติดตามและให้กำลังใจตนเชื่อว่า FC ทุกคนรู้ว่ากระบวนการยังไม่จบยังมีอีก 2-3 ศาลให้ต่อสู้แต่วันนี้ตนพร้อมน้อมรับผลคำตัดสินของศาลแต่จะขอสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ต่อไปเมื่อถามว่าป้าแตนอยากจะพูดอะไรโต้ตอบหรือไม่หลังก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์หลังศาลตัดสินในวันนี้เจ้าตัวตอบว่ารอให้ถึงศาลฎีกาก่อนแล้วจะพูดตอบโต้ขณะที่นายสุรชัยระบุว่าจำเลยของตนเคารพและน้อมรับคำพิพากษาของศาลและขอบคุณศาลท่านที่กรุณาเมตตาปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการต่อสู้คดีซึ่งในคดีนี้ศาลมีดุลพินิจตัดสินแล้วว่าลุงพลผิด2กระทงมีโทษจำคุก20ปีส่วนในรายละเอียดของคดีศาลชั้นต้นได้ฟังข้อเท็จจริงและเชื่อว่าน้องชมพู่ไม่มีทางขึ้นภูเหล็กไฟได้ด้วยตัวเองด้วยรายงานการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งพยานบุคคลที่มาเบิกความว่าเด็กในวัยนี้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้วันละ6ชั่วโมงเท่านั้นจึงไม่เชื่อว่าสามารถขึ้นภูเหล็กไฟได้ในกรณีนี้เมื่อศาลท่านไม่เชื่อก็ต้องมาดูต่อว่าใครจะเป็นผู้พาไปได้โดยตามรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่เข้าถึงผู้ตายได้ต้องเป็นเครือญาติซึ่งเครือญาติมีทั้งหมด14คนจึงขีดเส้นลุงพลคนเดียวเนื่องจากว่ามีข้อพิรุธว่าในช่วงเวลา 9:11 น.ถึง 9:49 น.ของวันที่11พฤษภาคม2563ลุงพลไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าอยู่ที่ไหนกันแน่ศาลท่านเชื่อกระบวนการทางอากาศแต่ในทางต่อสู้ประเด็นนี้เราได้นำพยานบุคคลมาหักล้าง
โดยเบิกความเป็นพยานผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างแถลงข่าวลุงพลมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดเจนและมีน้ำตาไหลออกมาต้องนำทิชชู่มาเช็ดคาดว่าอาจเครียดกับคำพิพากษารวมทั้งปัญหาที่สะสมตลอดระยะเวลาในการต่อสู้คดีหลังจากศาลพิพากษาตัดสินแล้วครอบครัวน้องชมพู่จ่อยื่นอุทธรณ์ข้อหาเจตนาฆ่าหลังศาลสั่งจำคุกลุงพลเมื่อเวลา 14:00 น.วันที่20ธันวาคม2566นายอนามัยวงศ์ศรีชาและนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาพ่อและแม่ของน้องชมพู่พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ไตรเจริญเมธากุลและนายจักรวาลทีมงานทนายความส่วนตัวร่วมกันแถลงหลังจากศาลพิพากษานายชัยพลวิภาหรือลุงพลมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291มาตรา317ฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีและฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาปราศจากเหตุอันควรจำคุก10ปีข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่1หรือลุงพลให้ยกและยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่2หรือนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนกับให้จำเลยที่1ชำระสินใหม่ทดแทนทางแพ่งให้แก่โจทก์รวมทั้ง2คือพ่อและแม่น้องชมพู่นายพิสิทธิ์กล่าวต่อว่าข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่1ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่2กับให้จำเลยที่1ชำระค่าสินใหม่ทดแทนทางแพ่งให้แก่โจทก์รวมทั้ง2คือพ่อและแม่น้องชมพู่เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาทนายพิสิทธิ์กล่าวอีกว่าท่านวินิจฉัยร่วมว่ายังมีข้อสงสัยตามสมควรแต่ก็มีประเด็นที่เราเห็นแตกต่างกันซึ่งในข้อเท็จจริงท่านวินิจฉัยไว้เป็นขั้นตอนและสมเหตุสมผลเพียงแต่ที่พนักงานอัยการฟ้องไปในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเล็งเห็นผลเรายังเชื่อในทางนั้นแต่ศาลวินิจฉัยเอาไว้ว่าจำเลยน่าจะเข้าใจผิดว่าน้องได้เสียชีวิตไปแล้วจึงนำไปไว้บนเขา